ความคำข่าวที่บอกว่าเราเลิกกับพี่โจ้มันเป็นยังไงจริงๆเราก็มันก็ไม่มีมูลมาจากไหนอะค่ะมันก็ขำๆเป็นปกติเนาะที่คู่รักกันมันต้องแบบมีทะเลาะกันงอนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆไม่ได้เลิกคือยอมรับว่ามีปัญหากันจริงๆใช่มั้ยไม่ค่ะมันแค่แบบงอนๆกันนิดหน่อยมันเป็นธรรมดาของคู่รักอะเพราะว่าในคู่รักแบบ 100% มันไม่มีทางที่จะแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไม่มีนะคะไม่เคยทะเลาะกันข้างนอกแต่ประเด็นเปิดไลน์แรกก็คือแบบพี่โจลบรูปลูกอะไรเงี้ยไม่ได้ลบนะ อย่างของกวางเนี่ยตั้งแต่กวางแบบลงไอจีมาเนี่ยกวางก็มีรูปคู่แค่รูปเดียวถ้าพี่ๆตามไอจีกวางก็จะรู้เนาะแต่ว่าของพี่โจเนี่ยคือเขาจะชอบลงเป็นคลิปแล้วบางทีคลิปอะใส่เพลงอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันไปโดนลิขสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะลบอัตโนมัติแต่ว่าเท่าที่กวางไปดูเนี่ยไม่ได้ลบคือถ้ามันหายก็แสดงว่าติดลิขสิทธิ์อะไรงี้หรอใช่อาจจะนะแต่ว่าเท่าที่กวางไปดูนะเลื่อนกวางก็ไปเลื่อนดูหมดเลยเฮ้ยลบจริงหรือเปล่าหยกมาแล้วหยกขาหยกขาหยกขาหยกหยกนี่อะไรนะคะโอ้โหวันแรกที่ข่าวลงนี่แบบว่าเพื่อนส่งไลน์มาเลยค่ะอะไรนะคะคุยกับพี่โจ้ก็คุยค่ะจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าพี่โจ้ก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความจริงเลยเราไม่ต้องแบบไปซีเรียสหรอกอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็ดีเรียบร้อยแล้วดีค่ะดีเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่จริงๆอะไรนะคะปกติดีค่ะเพราะว่าอย่างที่ว่ามองเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันเลยแต่ว่าแค่ว่าอยู่ดีก็มีประเด็นมาเราก็งงเหมือนกันใช่ที่ผ่านมาไม่เคยมีทะเลาะอะไรกันแรงๆเลยใช่ไหมว่าไม่มีค่ะไม่เคยทะเลาะกันนอกบ้านเลยแบบคือแบบคือเราอ่ะด้วยความที่ว่าทำหน้าที่วงการบันเทิงกันทั้งสองคนอะไรเงี้ยเวลาจะทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันในใจใช่ค่ะแต่ไม่ถึงขั้นว่าแบบเลิกกันห่างกันไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะปกติดีค่ะเดี๋ยวหนูไปเที่ยวภูเก็ตใช่ค่ะไปด้วยค่ะเขาไปทำงานแต่หนูตามไปเที่ยวอะไรนะคะไม่ได้สรุปข่าวลือนะพอดีว่าไอ้ข่าวที่แล้วที่พี่โจ้เขาลงคลิปเนี่ยวันที่5มันเป็นวันที่แบบครบรอบกันพอดีใช่ค่ะก็เลยได้ลงค่ะก็มีนิดๆหน่อยๆอะค่ะมันก็วันที่14ทั้งทีเนาะแล้วก็ทำให้เขาบ้าง